มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนคัตเตอร์ปีใหม่สั่งปิด2หมู่บ้านวันที่13มกราคม2565นางอรพันธ์พลแสนผู้ใหญ่บ้านนาแคหมู่7ตำบลโนนสำราญอำเภอแก้งสนามนางจังหวัดนครราชสีมาได้ขออนุมัติทางคณะกรรมการจังหวัดให้ปิดหมู่บ้านนาแคหมู่7และบ้านไทยสามัคคีหมู่11ระหว่างวันที่12ถึง25มกราคมนี้เพื่อควบคุมโควิด-19หลังพบมีคนติดโควิด-19จำนวน13รายและมีผู้เสี่ยงสูงอีก199รายครับโดยขณะนี้ได้สั่งห้ามผู้ใดเข้าออกพื้นที่เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมและห้ามรวมกลุ่มหากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมายครับสำหรับสถานการณ์ของ2หมู่บ้านที่มีการติดโควิด-19นั้นมาจากการฉลองปีใหม่ที่บ้านนาแคมีการรวมตัวสังสรรค์20คนโดยมีคนเดินทางมาจากศรีราชาจังหวัดชลบุรีครับเมื่อเดินทางกลับได้แจ้งญาติว่าติดโควิด-19ทั้ง3รายหลังทราบเรื่องทางคนในหมู่บ้านจึงทำการไปตรวจก่อนจะพบการติดโควิด-19เป็นจำนวนมากจึงต้องทำการส่งตัวรักษาและกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงส่วนทางจังหวัดได้เพิ่มความเข้มข้นในการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเป็นวงกว้างในหลายอำเภอครับอย่างไรก็ตามโคราชสั่งปิด2หมู่บ้านเส้นคัตเตอร์ปีใหม่เจอเสี่ยงสูง199รายครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะครับขอบคุณครับ